สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์ส Web Development from Beginning to Pro นะครับคอร์สนี้คือคอร์สการสร้างเว็บไซต์และระบบสำหรับผู้เริ่มต้นไปสู่มืออาชีพนะครับวัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้นะครับอยากจะให้ผู้เรียนสามารถสร้างเว็บไซต์และระบบได้ด้วยตัวเองนะฮะสามารถแก้ไขหรือพัฒนาต่างๆได้ตามความต้องการนะฮะหรือใครที่มีไอเดียเจ๋งๆนะฮะก็สามารถเอาไปทำสตาร์ทอัพได้เลยนะครับเรามาดูเนื้อหาในคอร์สเรียนนี้กันเลยนะอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นในการเขียนเว็บนะครับซึ่งจะมีสองส่วนหลักๆนะครับก็คือเว็บเซิร์ฟเวอร์กับเอดิเตอร์นะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่จำลองเครื่องเราเป็นเปรียบเสมือนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะฮะส่วนเอดิเตอร์นะฮะเอดิเตอร์จะเป็นโปรแกรมที่ไว้แก้ไขหรือเขียนโค้ดนั่นเองนะครับส่วนโปรแกรมที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ผมแนะนำนะฮะก็คือชื่อว่าแซมเป็นโปรแกรมที่รวบรวมโปรแกรมไอทีนะครับจะมีApache PHP MySQL MariaDB Perl นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นี้นะฮะหรือไม่ก็เข้าที่ Google นะฮะแล้วก็พิมพ์แซมส่วน Editor ที่ผมแนะนำนะครับมีชื่อว่า Sublime Text นะซึ่งข้อดีของมันเลยคือไฟล์เล็กกระทัดรัดฮะไม่กินทรัพยากรเครื่องเลยนะฮะแถม UI ที่สวยงามด้วยครับต่อมานะครับเราจะมาเรียนเรื่อง Front End นะฮะการเขียนโปรแกรมทางฝั่ง Client นะครับซึ่งจะมีภาษาต่างๆอย่างนี้นะก็มี HTML CSS JavaScript นะฮะส่วน Bootstrap กับ AngularJS นะฮะจะเป็นเฟรมเวิร์คนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันมันคืออะไร Bootstrap นะฮะ Bootstrap เป็น CSS Framework นะฮะซึ่งจะเก็บรวบรวมไลบรารี CSS ต่างๆไว้มากมายให้เรามาตกแต่งเว็บไซต์ของเราให้สวยงามนะครับอย่างตัวอย่างด้านล่างเนี่ยฮะเว็บไซต์4อันนี้ฮะสร้างโดย Bootstrap นะฮะส่วน AngularJS นะฮะเป็น JavaScript Framework นะฮะก็ถูกผลิตพัฒนาโดย Google นะฮะแน่นอน Google ทำมันต้องดีอยู่แล้วข้อดีแห่งของ Angular นะฮะก็คือ two way binding นะมีตัวอย่างให้เล่นนะครับโปรแกรมที่ทำด้วย Angular นะฮะ two way binding คือตัวแปรมันจะผูกกันนะครับทั้งสองทางเลยแก้ไขก็แก้ไขตามเปรียบเสมือนเรียลไทม์เลยนะฮะถึงก็อาจจะมีไว้ทำอะไรมีไว้ควบคุมการจัดการต่างๆในภาษา HTML ครับทั้งการแสดงผลทั้งการวนลูปต่างๆเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อนะฮะส่วนอันนี้ฉาก JS ฮะเป็นไลบรารีหนึ่งที่เอาไว้สร้างกราฟให้สวยงามได้ด้วยง่ายๆแล้วเราจะมาเรียนรู้วิธีใช้กันด้วยต่อมานะฮะคือฝั่ง backend ฮะการเขียนโปรแกรมทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็จะมีภาษาเราจะเรียนกันภาษา PHP นะฮะซึ่งทางฝั่ง backend เนี่ยก็จะมีหลายภาษาเรามี PHP Node.js เงี้ยฮะเราจะเรียน PHP กันนะเราจะเรียนตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นเลยก็พวก syntax ต่างๆหลักการเขียนไวยากรณ์รวมไปถึงการสร้างดาต้าเบสนะฮะการจัดการข้อมูลดาต้าเบสนะการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลในดาต้าเบสนะฮะแล้วก็จะส่งข้อมูลไปยังถังฟอนต์เอ็นนะซึ่ง AngularJS จะเป็นตัวรับข้อมูลจากฝั่งแบ็คเอ็นนะแล้วไปแสดงผลที่ HTML สุดท้ายฮะเราจะมาเวิร์กช็อปนะครับทดลองสร้างระบบกันจริงๆนะฮะโดยจะนำความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดนะครับทั้งฝั่งฟอนต์เอ็นและแบ็คเอ็นนะฮะมาทำระบบกันจริงๆส่วนระบบที่เราจะมาทดลองสร้างกันนะก็คือคอร์สเป็นตกเราจะมาทำคอร์สเรียนกันก็ต้องมีเนี่ยเมนูต่างมีสมัครสมาชิกมีเข้าสู่ระบบมีค้นหาคอร์สเรียนมีระบบตะกร้านะฮะมีจัดการข้อมูลคอร์สเรียนต่างๆแต่เราจะไม่ทำทั้งหมดนี่นะทำทั้งหมดนี่คือคงจะเป็นเดือนนะเราทำแค่คร่าวๆฮะพอให้เห็นแนวทางเฉยนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในคอร์สเรียนนี้นะฮะเราไปต่อด้วยบทแรกนะครับ